อะไรก็เป็นไปได้ที่ลาสเวกัสก็เธอเดินป่าไม่ออกมามันต้องมีความแบบเหมือนอันนี้พี่นัททหารพังตัวใช่ทหารกระเทยสวยเนี่ยสวยพี่นัทขอบคุณเด็กๆนะที่ส่งพลังใจพลังบวกกันตลอดมันดีมากแล้วเราจะไม่หลงตัวเองได้ไงเห็นไหมทุกคนชมเหมือนชุดประจำชาติเลยอ่ะแบบเดินเข้างานแบบนี้เราก็บ๊ายเริ่มแล้วค่ะพี่นัทท้านะจัดกระเป๋าไปอเมริกากันจ้าและนี่คือลุคแรกค่ะอันนี้คือลุคไปไหนนะคะพี่นัทลุคแอร์พอร์ตฮะลุคไปสนามไปก็ในทริปอเมริกานี้นะคะเราจะไปทั้งหมด10วันค่ะเริ่มทริปด้วยการไปที่ลาสเวกัสก่อนนะคะประมาณ3วันเลข7วันเราก็จะไปที่ซานฟรานซิสโกค่ะซึ่งพอพูดถึงลาสเวกัสอ่ะมันเป็นเมืองที่แบบมันเป็นซินซิตี้มีความแบบเขาบอกว่าอะไรก็เป็นไปได้ที่ลาสเวกัสดังนั้นคอสตูมของเราที่จะไปที่ลาสเวกัสมันเลยมีความแบบเนี้ยแบบเกินจริงอ่ะนึกออกปะชุดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ใจนะคะที่ยืมมาด้วยค่ะปังๆนี่ชุดนี้นะจะใส่ไปดูพี่ปันใจหน้าหิวนะคะดรากของเมืองไทยที่ได้มีโอกาสถูกเชิญไปโชว์ที่ลาสเวกัสคือฉันเป็นคนไทยที่ไปดูโชว์ดรากไทยที่อเมริกาตอนนั้นนี่เราดูพี่ปันได้ที่ทอปฮิวนะคะตรงอารีนี่แหละ empowering Thailand support Thailand อันนี้คือชุดไปดูโชว์นะคะไม่ได้ไปโชว์เองลุกแรกโอเคพี่นัทเหมือนจะไปโชว์เองเอาลงกระเป๋าได้ลูกช่วยหน่อยแม่เอาออกไปได้หนูลูกเซอร์ไพรส์จะไปแอบโชว์อุ๊ยก็ไม่แน่นะคะกดไลค์กดแชร์รอดูคลิปไว้ช้านะลุกต่อมาจะบอกว่านะชอบการแบบไปต่างประเทศของนัทมากเลยนะเพราะว่านัทเป็นคนที่เวลาไปต่างประเทศนัทจะมีคอสตูมแบบตุ้มๆแปลกๆที่เราแบบวางแผนว่าจะไปอันนั้นต้องแต่งตัวแบบนี้และชุดนี้ค่ะปึ้งจำผ้าไทยผืนนี้ได้ไหมที่เราได้มาจากฮิวิสุรินแกจะเอาความผ้าไทยความซอฟต์พาวเวอร์ไปให้ชาวต่างชาติเห็นอีกแล้วแต่เราใส่แบบมีความประยุกต์กึ่งครีเอทีฟแกดูชุดน่ารักมากนะบอกเลยว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติเห็นชุดเนี้ยต้องทักว่าแบบชุดว้าวแล้วเขาต้องอเมซิ่งกับนี่ดูดิความผ้าไทยอ่ะเราก็มาตัดให้มันเป็นแบบเนี้ยร่วมสมัยได้แล้วมีความเป็นแฟนซีได้แต่ยังไม่จบให้มันสมคำว่าปังมากพี่นาทต้องมีเครื่องหนึ่งอุ้ยเหมือนไก่จริงๆด้วยอ่ะชมที่อยู่ใช่ไหมไก่แจ้ไงน่ารักน่ารักเอ็นสองนี่ก็วักเอวักก็วักก็วักก็ชุดนี้นะคะนัทจะใส่ไปที่งานเทศกาลดนตรี EDC ที่ลาสเวกัสค่ะซึ่งเหตุผลหลักเลยนะคะที่เกิดทริปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะนัทนะคะเป็นหนึ่งในผู้ถูกเชิญให้ไปร่วมงาน EDC Music Festival ที่ลาสเวกัสนั่นเองจะบอกว่า Exclusive มากๆคลิปนี้จะมีความแบบไม่ใช่แค่ VIP นะแต่เป็น VVVIP สุดๆเพราะว่าเทศกาลดนตรี EDC นะเขาได้เชิญนะแล้วก็แก๊งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแม่มิลกี้พี่นิวเคลียร์น้องโยชิดีเจภูมิแล้วก็แม่จูดีด้วยซึ่งเป็นคนไทยแค่กลุ่มเดียวนะคะที่ได้ถูกเชิญไปที่งานนี้แบบ VVIP เราก็เลยต้องตัดชุดให้มันแบบสมกับความแบบปังมากพี่นาทนาทชอบมากเลยที่จะได้นำเสนอความแบบซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยแลนด์เลยจริงจริงและนี่คืออีกหนึ่งลูกค่ะขอคะแนนกันมาหน่อยแอนปึ้งแอนปึ้งแอนปึ้งชุดนี้นะคะนาทวางแผนว่าจะไปใส่ที่ท่าดาสะพานโกลเด้นเกตเพราะนาทรู้สึกว่ามันมีความแบบสะพานสีแดงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ้ยชุดนี้มันก็มีความแบบไล่โทนสีเผื่อไปถ่ายรูปตรงสะพานโกลเด้นเกตแบบพระที่กำลังจะตกดินแล้วก็เนี่ยไปยืนอย่างเงี้ยโชว์หัวนมดีตรงโน้นดีนะมีที่แปะจุกของใส่ใจนะคะซึ่งตอนนั้นคิดว่าตอนที่เอาไปแปะน่าจะต้องเป็นโทนสีแบบธรรมชาติกว่านี้อันนี้ออกสีขาวชุดนี้ไหมชุดนี้ถูกต้องเคาะและชุดนี้นางป่านางพรายเพราะในแผนนะคะเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติของอเมริกาด้วยชุดธรรมชาติมาจริงถ้าเธอไปเดินป่าบางคนบอกว่ามันต้องเป็นมันบอสว่าไปเขาจะเป็นแค่อย่างนี้แบบว่าอินเดียนาโจนส์ไม่ใช่ถ้าเธอเดินป่าเนื้อออกมามันต้องมีความแบบเหมือนอันนี้พี่นัททหารพังตัวใช่ทหารกระเทยชุดนี้ละค่ะถูกเจอแน่อุทยานแห่งชาติป่าไผ่เขียวพังตัวเข้าไปรู้ยังว่ามันจะกระเป๋าไม่เสร็จเขาเล่นเขาจะยังตอนเนี้ย3ชั่วโมงเราได้3ชุดอันนี้เอาเนาะเอาแพ็คเลยเครื่องประดับชุดนี้พี่ว่านี้
ี่อุ๊ยดูเป็นนะครับพี่นัทอังกอร์ติดเลยลูกเป็นอะไรลูกหัวหน้าเผ่าคือแบบว่าใช่ดูเป็นหัวหน้าเผ่าฉันคือลูกหัวหน้าเผ่าที่อยู่ในป่านึกออกปะคือแบบมีความป่าพงไทยแล้วก็ติดแกรมด้วยใบไม้ยักษ์สีทองก็มองไปมินแมชอ่ะพอเป็นสีทองมองไปมองมานึกว่าแบบอะไรพูดตะกุดพระอ่ะจบงั้นอันนี้เราเป็นแบบตังหูสีเงินพอพอเออเรียบเรียบตังหูสีเงินนิดหน่อยเนาะสวยมาแพ็คแพ็คจัดกระเป๋าจะเหนื่อยขอโทรหาเพื่อนหน่อยแม่จัดกระเป๋าเป็นไงมั่งสนุกมากแม่แล้วดูดิหนูยังจัดไม่เสร็จเลยอ่ะแต่แม่งเอาไงอ่ะเอาไงหนูนิสาจะไม่ไปแล้วไปหนูตัดชุดมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยหนูเหอะกระเป๋าใหม่มากแม่ใช้กระเป๋าอะไรชุดนี้ใช้ที่พาร์ทเนอร์จ้าเมาส์ใช้มาหนูอีกแล้วแม่เรียนแบบหนูค่ะใช้ที่พาร์ทเนอร์จ้ะหนูใช้ที่พาร์ทเนอร์ค่ะใช้จริงหรือเปล่าโชว์ไปนี่ค่ะว้าใช้สีขาวจ้ะขอดูหน่อยเอาพูดไปบนรถแล้วจ้ะฮะเชื่อแล้วแต่จะหาว่าแบบอุ๊ยรูปนี้หรือเปล่าอ่ะขอรอดูกระเป๋าหน่อยได้เลยจ้าโอเคแม่ยูมิกิจะบินแล้วฉันไม่อยากบินได้3ชุดยังไงนะแต่จะบอกว่าเนี่ยนายแพ็คของมาเยอะมากจะดูดิเธอยังไม่เต็มแล้วกระเป๋าใหญ่มากเธอสวยมากกระเป๋าเดินทางในทริปนี้นะคะจากทีพาร์ทเนอร์ค่ะน่าใช้เป็นรุ่น Sport Max นะคะสีดำคือมันดูแข็งแรงถึกทนแล้วก็ดูคลาสสิกดูแพงอ่ะเนี่ยทนการกระแทกได้ดีมากดูแล้วจะบอกว่าข้อดีของเขาคือรุ่นนี้มันจะเป็น5ล้อเห็นปะเนี่ยมันจะมี5ล้อจึงทำให้ทุกการเดินทางนะคะจะไปทริปประเทศที่แบบอยู่ในเมืองหรือจะออกแบบธรรมชาติก็พร้อมลุยเพราะนี่มี5ล้อช่วยทำให้ทุกการลากการขับเคลื่อนเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายมากล้อหมุนลื่น3ล้อ What 360องศาที่สำคัญเป็นล้อคู่นะคะดังนั้นมันจะสามารถแบบเนี่ยโยกไปได้ทุกจุดถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางรุ่นก่อนๆเนี่ยบางทีมันต้องแบบตรงอย่างเดียวจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวยากแต่เนี่ยนี่หล่นก็ไม่เป็นไรเห็นไหมมันทนมากแต่ที่นั้นมันรู้จักแบรนด์เนี้ยเพราะว่าน้องโยชินะคะเขาเป็นพรีเซนเตอร์เราเลยอุ้ยถามโยว่าเราโทรให้มันเฟิร์มดีกว่าของเขาดีจริงไหมเฮ้เนี่ยไม่บอกกันบ้างเลยคุณน้องเพิ่งเห็นพี่นันคุณน้องคือมันแบบเรียกเรตติ้งเกินตาดาแล้วเราไปอยู่พรีเซนเตอร์กับแบบแบรนด์ทีพาร์ทเนอร์แล้วโยพี่ชายเป็นรุ่นสปอร์ตแมสทริปนี้เลิศมากตัวนี้แหละทนทานที่สุดไหนพรีเซนเตอร์เมาส์สิว่ายี่ห้อนี้คนเลิศยังไงยี่ห้อนี้นะคะก็คือมีหลากหลายสีให้มิกแอนด์แมทได้มีแบบ6 7หลายสีเนาะแล้วสปอร์ตแมสอ่ะทนทานมากนี่ดูล่าสุดทำกระเป๋าพรีเซนเตอร์คือเขาให้กระโดดบนกระเป๋าได้เลยจริงปะประกันว่าไม่แตกใช่แป๊บนึงถ้าน้ำหนักตัวยอจะไม่แตกตัวพี่ไม่แน่ใจฮะไม่แตกทนทานแต่ก็ไม่ต้องไปเหยียบไปหรอกนะแม่เนาะปีนพรุ่งนี้แล้วใช่เพราะแบบแตกปุ๊บเอ้าเครียดหากระเป๋าไม่ทันอีกน้องยอแล้วหนูใช้เป็นรุ่นไหนทริปนี้หนูใช้เป็นไทเทเนียมค่ะแล้วก็รุ่นเดียวกับแม่เลยสปอร์ตแม็กโอเคอุ้ยเดี๋ยวเราได้แบบมีซีล่ากระเป๋าคู่กันเนาะแบบเดินตอแหลขึ้นเครื่องได้ฮะถามคำเดียวนะจัดกระเป๋าหรือยังกำลังแม่กำลังแปลว่ากำลังจริงๆกำลังลองชุดอยู่เสร็จแล้วเหลือยัดใส่กระเป๋าโอเคได้เดี๋ยวเจอสนามบินโอเคฮะโยโย่ก็ใช้แต่ยามิวกี้ใช้จริงแล้วแบบไม่รู้ชอบแอปอยากลองกระโดดว่ะพี่นัทเราจะหาไม่ทันนะคะหรือเราควรลองใส่ของไปให้เต็มก่อนลองใส่ของให้เต็มเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ใส่ของอ่ะมันจะโบ๊ะคือมันโบ๊ะเข้าไปอ่ะอุ๊ยกลัวแต่เขาเคลมว่าแข็งแรงทนทานอุ๊ยพี่นัทโอ๊ยไม่บุกหรอกจะเดินละอุ๊ยอันนี้โดดจริงแล้วนะโดดเลยนะข้างล่างไปอุ๊ยแต่พี่เคยดูพวกมีมขายกระเป๋าเดินทางอ่ะแล้วบอกไม่แตกแล้วพอโดดปุ๊บแตกหรือว่าเราอาจจะเป็นมีมอีกอุ๊ยเฮ้ยพี่นัทไม่ใช่สไลเดอร์สนุกอ่ะ
รู้แล้วข้อดีอย่างเอาไว้กระโดดเล่นเพราะอึดมากไม่ได้เราจะกระโดดกระเป๋าทำไมนะคะโชว์ให้ดูว่าอ่ะเราจะบอกว่าดูนี่นะจังหวะซิฟมาดีมั้ยคือซิฟลื่นแบบมากอ่ะเดี๋ยวจะจัดต่อให้ดูว่าใส่ลงไปได้เยอะมากลองชุดต่อกันเนาะไม่แปลกจุดหรอไม่แปลกค่ะคุณน้องนี่ไงฟรีดิปเปิลบีให้มันชัดขึ้นนี่ไงพี่ไม่รู้ชุดนี้จะใส่ไปไหนดินเนอร์ไงพี่นัทพกไปก่อนหาเครื่องประดับกันต่อดีกว่าชอบอ่ะชอบที่แบบบ้านตัวเองเป็นแบบมีชุดมีอะไรแบบเยอะไปหมดคือของพวกนี้น่าจะซื้อไว้โดยที่ยังไม่รู้ใช้เมื่อไหร่ด้วยนะแต่ว่าซื้อไว้ก่อนเผื่อต้องได้ใช้เห็นไหมแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ใช้จริงอุ้ยสวยนะเนี่ยสวยพี่นัทขอบคุณเด็กๆนะที่ส่งพลังใจพลังบวกกันตลอดแล้วเราจะไม่หลงตัวเองได้ไงเห็นไหมคนชมใช่หุ่นดีอังกอร์พอแล้วเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้หุ่นดีมากเลยพวกเริ่มงั้นเราก็แพ็คชุดนี้กันนะคะค่ะค่ะแอนชุดแบบซอฟต์ๆเบาๆบ้างอันนี้เป็นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์นะขอแนะนำเลยนี่ความดีเทลคือเขาจะมีแบบชื่อแบรนด์เขาตรงนี้ด้วย Class Studio ค่ะสวยมากแล้วชุดนี้มันทำให้นัทดูแบบผอมลงอ่ะอาจจะไปใส่ตรงเปียร์ที่ไหนซึ่งเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กเลยนะคะเวลาใครที่ไปซานฟรานก็ต้องไปตรงที่ท่าเรือนี้ไปถ่ายรูปกับน้องสิงโตทะเลชุดนี้แหละแบบนี้เลยแล้วก็ยืนสิงโตทะเลชุดนี้พี่นัทเอวแบบอังกอร์พี่ไม่ได้เพิ่มเงินให้หรอกค่ะหยุดชมแล้วข้างหลังดีเทลน่ารักมากดูดีเป็นดาวเป็นหอยเป็นอะไรนี่ไทยดีไซเนอร์นะคะสปอร์ตค่ะทะเลหอยหอยปูปูกอบนี่มาอันนี้ก็น่ารักเอามาลองมีใครชอบคลิปแบบพาจัดกระเป๋าโชว์เอาท์ฟิตแต่งตัวบ้างส่วนตัวนะชอบนะนะรู้สึกแบบสนุกอะแล้วนะเป็นคนที่แต่ละลุคนะแบบเต็มที่ในการแบบจัดไว้อะหนูว่าอันไหนหนูว่าสร้อยไม่ต้องไหมเพราะมันมีเชือกอยู่แล้วที่คอแต่อันนี้มันเป็นเพชรเนี่ยพี่ก็เลยอยากได้ความแบบที่ไม่ใช่ทองดูละอันนี้แมท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 อันนี้หมดอะไรรู้ป่ะแบบแรกที่มองคือเนี่ยเออรู้พาเครื่องใช่อันนี้เขาอินสปิเรชั่นมาจากพาเครื่องนี่ไงเผื่อบางทีเราไปเมืองนอกกลัวเจอผีเจออะไรอันนี้แมทแมทนี้แมทเดียวอย่างนี้หรอก็ผ้าพันตัวค่ะเขาอีซูสายฟอร์มถ้าแบบเราไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเอาไปอ๋อมันต้องนมนมเฮ้ยนมนมนมนี่ๆๆป่ะอ่ะเป็นแล้วพี่นัทหรือไงต้องเด็ดเยี่ยมหรือว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้ละไม่รู้ว่าใส่ยังใครเคยถามแบบนี้บ้างซื้อชุดในเน็ตมาแล้วแบบพอมาถึงจริงอ่ะบางชุดเหมือนเศษผ้าบางชุดเหมือนก้อนได้ที่ลุยอ่ะก็แบบเฮ้ยต้องกดสอนไม่ได้เป็นแบบนี้ชุดนี้เป็นหนึ่งในนั้นมันเกือบๆจะลงตัวป่ะอันนี้ต้องไหนอย่างนี้เมื่อกี้ถูกแล้วหรือเปล่าพี่นัทถูกแล้วใช่งงงงน้องน้องค่ะแต่หนูว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนไปงงอยู่นู่นก่อนชุดใส่ฝ่อค่ะนมจะออกอุ้ยคิดว่าควรเอาไปไหมควรมีติดไว้เน้นสีก่อนเน้นสีแล้วเครื่องประดับใช่สีชมพูไปเลยใช่ให้มันจังไรไปเลยแบบว่าสวยนะคู่นี้นะคะปึ้งเฮ้ยเออคือวันนึงในทริปเมกาพี่ไปที่ไหนหรอถึงแต่งตัวแบบนี้นึกออกป้าแบบเอ๊ะ1 วัน 7 ลุคเฮ้ยจะได้นะได้แล้วก็ทาปากแบบบันเย็นแล้วก็ใส่พิกซี่บันเย็นน่าจะไม่ต้องนะคะพี่นัทน่าจะยังค่ะน่าจะยังไม่แมทเนาะอีก1ลุคปึ้ง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 จบอันนี้มายังไงอีกนะครับพี่นัทคือไม่ได้อะไรนะผ้าบาม่าหัวนมก็เห็นกระเจียวก็ว่าแตบเราดักยังนูนเลยคือตอนนี้ต้องยืนอย่างเงี้ยก็ได้ยืนอย่างนั้นปะเห็นกระเจียวเลยคือชีเบลมากมันเอ๊ะเราเวลาใส่ชุดนี้ต้องเดินอย่างนี้ไปเห็นกระโปรงด้านข้างคือต้องยืนเงี้ยคือติดแอดระแนงตลอดเวลาเพราะถ้าเรายืนปุ๊บเจียวแต่ซึ้งมันนะซึ้งต้องแบบมีท่วงท่าและบาดี้พี่นัทแฟชั่นแบบเนี้ยชุดเล็กลงผ้าบางลงแต่ขายแพงขึ้นแล้วเราก็ยังซื้อมาเครื่องประดับสีทองอันเนี้ยที่ว่าที่มีลางอุ้ยนี่ไงอุ้ยดูดีนะดูดีน้องนี่แล้วแมทช์กับนี้เป็นแหวนเป็นนิดด้วยเฮ้ยมีฟิลนะฟิลใบไม้เออดูเป็นแบบจึ้งและนี่คือลุคต่อไปในทริปเมกาค่ะอุ้ยแม่ใส่กระเป๋าที่พาร์เนอร์จริงด้วยอ่ะก็บอกแล้วว่าใช่ไม่เชื่อเองสวยมากเข้าของฉันสุดๆไปเลยเลิศแม่แล้วมันแข็งแรงมากเลยนะสุดๆเลยฉันลองมาปาหัวน้องสาวแล้วตอนนี้น้องสาวฉันเข้า ICU อยู่โอเคได้แม่เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวหนูรีบบินตามไปไหนแม่ลากให้ดูหน่อยบนทางเดินโอ้
ช้จริงอะไรจริงเลิศมากทีพาร์ทเนอร์กับแม่มิวกี้เราค่ะสวยมากแม่เดินทางปลอดภัยจ้าบ๊ายบายหุยแม่มิวกี้ก็ใช้ทีพาร์ทเนอร์ด้วยอ่ะใครที่จะมีทริปเดินทางไปไหนนะคะนะบอกเลยว่าทีพาร์ทเนอร์เหมาะมากเพราะว่ามีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะหุยลูกแม่เสียสาวนะคะมีความแบบว่าสาวดาวเช่นกาบ้านะลูกนี้จะบอกว่านั้นว่าจะใส่ไปขึ้นรถไฟนะเพราะเราได้จองทริปที่จะไปไล่ปาน่าวันเล่ปีหน้าวันจะไปยังจำชื่อไม่ได้ไล่วายองุ่นที่ดังที่สุดในอเมริกาที่ซานฟรานเวลาใครไปที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็ต้องไปที่นี่ด้วยแล้วเขาก็จะมีสายรถไฟที่เป็นแบบรถไฟหรูๆอ่ะซึ่งมันจะเป็นรถไฟที่แบบตกแต่งเหมือนโรงแรม5ดาว6ดาวอ่ะนึกออกปะนั่นก็ได้จองทริปแบบเดินทางโดยรถไฟนั้นเวลา1วันก็จะเป็นลูกคุณนายเป็นนั่งอยู่บนรถไฟจะแอบกระซิบคือนายยังไม่ได้แบบฉลองวันเกิดน้องวีทูเลยแล้วนายก็แอบทำเป็นแบบเบลอไม่พูดถึงเยวีเขาก็จะงงเพราะปกติเนี่ยทุกปีเขาต้องรอแบบของขวัญวันเกิดจากนายเพราะนั่นเป็นคนให้ของขวัญใหญ่ที่สุดซึ่งที่นายทำเป็นเบลอเพราะว่านายได้จองตั๋วรถไฟแบบ VIP อ่ะเผื่อน้องวีเอาไว้เพื่อไปฉลองวันเกิดบนนั้นกันใครอยากรอดูคลิปแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องวีก็รอนะคะแต่ไม่เอาจบง่ายๆจ้ะเพราะว่ามันต้องมีเสือสองตัวอยู่ในถ้ำถ้าน้องวิอยากได้ของขวัญก็ต้องแต่งหญิงเป็นเพื่อนพี่นัทนะคะเป็นแม่เสือสาวคู่กันบนรถไฟสนุกแน่นอนรอดูคลิปกันได้เลยค่ะเสือสองตัวในถ้ำเดียวกันว้าวแล้วจับอีวิมาแต่งหญิงอีกรอบอีกรอบแบบว่าก้นใหญ่เพราะฝรั่งชอบแบบใส่กีไม่ได้เรามีลุคแบบแรงๆแกล้มๆเยอะละเราก็มีลุคแบบนี้บ้างเรียบหรูพอดีนี่สวยมากเลยใช่เรียบหรูดีมากเธอเนี่ยเธอดีนะมันมีความแบบดูโก้ดูแพงบ้างนะฮะอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นไงติดไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าทางคลิปนี้อาจจะแบบต้องมีเจอผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างเราก็เลยต้องมีแบบปนแบบหลากหลายลุคแล้วส่วนตัวนะเป็นคนที่ชอบมากนะรู้สึกว่านะเป็นคนที่สามารถแต่งได้หมดทุกแบบจะเป็นแฟนตาซีนะก็แต่งได้จะเป็นเรียบหรูคลาสสิกจะเป็นโป๊เป็นสปอร์ตเป็นสตรีทนะเราเลยชอบตัวเองที่แบบเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องแบบออกเป็นลุคแบบนี้นะถึงจะเป็นเรานะสามารถแต่งได้ทุกลุคไม่แขวนดีเปล่าเราแต่งลุคเก่งค่ะเรียบๆอันนี้เลยใช่เนาะก็เป็นแบบสีทองเล็กน้อยลุคเท่ๆบ้างเผื่อติดกระเป๋าไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแมชเสื้อครอปตัวบนนะคะที่เป็นแบบผ้ายีนยืดนะแล้วตรงอกเนี่ยก็ตกแต่งด้วยแบบคอนเฟอร์สีขาวๆเทาๆดูแบบติดมอมติดอะไรแต่ว่ามันทำให้นมดูแบบใหญ่ขึ้นมากแล้วก็มาแบบกางเกงยีนทรงขาบานเล็กนะคะนี่ซึ่งมันทำให้เราแบบดูเชฟดีมากดูเป็นแบบโมเดลหนุ่มแต่จะว่าช่วงนี้น้องรู้สึกว่าผอมลงมีใครรู้สึกว่าน้องผอมลงไหมคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแมชกับเครื่องประดับลุคนี้น่าจะเป็นแบบเงินไหมคุณน้องใช่พี่นัทเงินง่ายๆไม่ต้องอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะลุคต่อมานะคะอันนี้จากแบรนด์นี้เลยค่ะบูเลนถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะจากนิวยอร์กแต่ความพีคคือแบรนด์อเมริกาส่งให้คนไทยมาใส่เพื่อเอาไปถ่ายรูปที่อเมริกามันจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่ชุดเก๋มากจะให้ดูแบบว่าไอ้ตัวข้างบนนะด้านหลังมีแค่นี้เว้ยคือเป็นแค่เชือกอะผูกแค่นี้ครับเขาก็จะแบบปรับระดับได้จากตรงห่วงนี้ซึ่งว่าไอเดียนี้เก๋แค่นี้เลยแล้วตรงปลายเชือกก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นผู้ๆอะสวยมากแล้วมันมีความเหมือนแบบไม่รู้นะความสวยนั้นมันด้วยผ่านเนี่ยมันจะเป็นเมฆใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเมฆที่มันมีความแบบเอเชียเพราะมันเป็นเมฆเหมือนพวกลายจีนลายญี่ปุ่นอะอันเนี้ยแล้วเขาก็ส่งเกงมาให้ด้วยซึ่งเป็นนี่เป็นแบบกางเกงยีนแล้วก็มีแบบเริ่มตรงเนี้ยสวยมากแต่พลอยนะรู้สึกว่าพอมันมาแมทช์กันนะนัทยังไม่ค่อยเซลนัทก็เลยจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงตัวนี้ทาราหน้ามันแมทช์กับกระโปรงทรงบานนะคะสีขาวเพราะรู้สึกว่ามันทำให้ช่วงตัวนัทอะมันมีความเหมือนว่าแบบโปร่งขึ้นเห็นเส้นเอวเห็นสะโพกมากขึ้นนั่นอยากจะบอกว่านั้นไม่ใช่คนรูปร่างเพอร์เฟกต์นะนั้นพูดเลยส่วนตัวนั้นเคยคิดมาตลอดเลยตอนเด็กว่าถ้าเราสูงขึ้นอีกสักแบบ5เซนคงจะดีกว่านี้แล้วโดยเจเนติกอ่ะบ้านนั้นนะคะเป็นคนที่แบบกรรมพันธุ์บ้านแบบขาเราจะไม่ได้เป็นคนแบบขาเหมือนนั่งแบกขายาวเรียวเป็นตะเกียบนะแต่ขาบ้านนั้นจะคนที่หัวเข่ามันจะมีความเป็นมัสเซิลซึ่งไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมนั้นจะไม่เซลฟ์เลยเรื่องแบบหัวเข่าอ่ะและอย่างนึงนั้นเป็นคนที่สูง172นะคะแต่ว่าขาไม่ยาวคือเป็นคนช่วงตัวยาว
ข้อดีของพวกเราที่มันช่วงตัวยาวคือเวลาถ่ายครึ่งตัวเราจะดูผอมดูเพรียวมากตอนเราถ่ายเต็มตัวปุ๊บพอช่วงขาตรงนี้มันสั้นเราจะดูเหมือนคนตัวเตี้ยถ้ามันมีคนถ่ายรูปให้เราไม่รู้มุมปุ๊บเราจะดูเตี้ยเลยใครเคยเป็นแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเสื้อผ้าได้นะคะเอ็งลูกนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทาง H&M นะคะที่ส่งคอลเลคชั่นพิเศษมาให้นะที่เขา X กับแบรนด์ Studio สวยมากเป็นตัวไฮโดรเดรสข้างในก่อนเป็นเดรสสีส้มพิมพ์ลายนะคะเป็นลายว้าแบบแล้วด้านข้างก็จะมีดีเทลตรงนี้ที่ควานนะคะเราก็จะเป็นแบบเนี้ยซูมเป็นคุณน้องควานเราก็จะเป็นแบบปักนะคะตัวเลื่อมตัวอะไรตรงนี้ทั้งหมดเก๋มากแล้วก็ส่งสูตรมาให้นัดด้วยอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องมีติดตู้เสื้อผ้าคือสูตรสีดำที่เป็นทรงเบลเซอร์แบบผู้ชายหรือว่ามีความแบบทรงกึ่งจะโคร่มแบบเนี้ยไหล่ตั้งโคร่มแบบเนี้ยนะคะมันจะแบบทำให้ทุกลุคของคุณง่ายขึ้นมากน่ารักมากแต่ว่าตอนที่พี่นัดใส่กับไหล่มันใส่คลุมเฉยๆใช่เนี่ยสมมติเดรสเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเราคุมนี้เข้ามาปุ๊บโก้ขึ้นเลยดูสมาร์ทขึ้นแล้วคอลเลคชันนี้นะคะทาง H&M ก็ยังมีเครื่องประดับมาให้นะด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอลองใส่เลยแล้วกันอันนี้เป็นสร้อยเทเบิลพาชุดอีกแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์สตูดิโอนะคะแล้วก็ต่างหูเก๋มากดูสวยอ่ะใครที่บอกว่าอยากได้คอลเลคชันนี้นะคะก็รอค่ะเร็วๆนี้นะคะสตูดิโอแบรนด์ S กับ H&M ค่ะโหฉันบอกแล้วว่าคนเราต้องมีสูตรทรงเบลเซอร์ผู้ชายสักตัวอุ้ยลูกนี้จึ้งมากเลยอ่ะสวยพี่นัดเนี่ยแล้วนัดก็ใส่แบบเป็นกระโปรงสีดำสั้นๆหรืออะไรเงี้ยแล้วใส่ส้นเข็มสักอันหนึ่งเนาะปะจึ้งๆชุดนี้เดี๋ยวอันนี้เลยรอดูเลยคลิปที่จะต้องไปช้อปปิ้งกับแม่มิวกี้หล่อนทุบฉันทุบมาเลยแรงหนึ่งชุดนะคะที่นัดจะไปใส่ที่งาน EDC เพื่อแบบ Soft Power Thailand อันนี้คือวัดอรุณราชวรารามค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะรีดเพชรติดเพชรช่ำแล้วมันจะออกมาเป็นชุดยังไงคะน้องมิวเป็นลักษณะหุ่นกระบอกค่ะเหมือนอ๋อพี่ใส่แบบนี้หรอใช่ค่ะแต่ยังไม่จบจ้ะมีนี่อีกดูเติมมากคุณน้องโบอ๋อนึกภาพออกละพอเห็นอย่างนี้นี่มันชุดประจำชาติเลยอะแบบเดินเข้างานแบบนี้เราก็บ๊ายจึ้งมากแล้วก็มีเครื่องหัวอีกด้วยนี่ค่ะไทยแลนด์เดียอันนี้เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวทริปไหมคะเหมือนไปเป็นประกวดเหมือนไปประกวดอะไรสักอย่างนึงแต่ละชุดแต่ไม่มีกิมมิคแค่นี้ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอได้งานอ่ะถ้าเราใส่ชุดนี้มันก็เดินไม่ได้เราก็เลยนี่คลิกให้มันด้านหน้าเห็นแบบนี้ได้ข้างในจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชุดด้านในเราโป้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีรูปวัดอยู่ด้านหน้านี้อาจจะดูไม่เหมาะสมอ๋อถ้าเราผ่าด้านหน้าดูไม่เหมาะสมใช่เราก็เลยทำเป็นสองเอาวัดไปอยู่ข้างหลังแทนเพื่อเวลาเดินยังไงครับบ๊อบบ๊อบแบมแบมได้ใช่ค่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์ฝรั่งต้องตะลึงนะอะไรอย่างเงี้ยฮึบมันจุได้เยอะมากอ่ะเฮ้ยน้ารองเท้าไปประมาณ4คู่นะคะชุดอีกแบบทั้งชุดแฟนซีชุดแกรมชุดสตรีทชุดสบายสบายโอ้โหแล้วมันเป็นสัดส่วนมากทุกคนมีซิปปิดอีกทีนึงเพื่อแยกเลยนะคะว่าตรงนี้เอาไว้ใส่ของล็อกนึงแล้วฝั่งนี้เราก็จะใส่เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในทริปที่เราต้องพกไปก็จะมีแบบพวกเตารีดพกพาเพราะว่าชุดเนี่ยเวลาเดินทางมันยับสำคัญมากนะปลั๊กสามตาแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นตัวแปลงเวลาไปต่างประเทศเนี่ยปลั๊กเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะดังนั้นต้องมีหัวแปลงปลั๊กไปด้วยเอาจริงปะเป็นครั้งแรกเลยที่จัดกระเป๋าแล้วแบบที่เหลือเพราะอะไรรู้ไหมคะยังเหลือที่ตรงนี้อีกฟังอดแม็กแต่สภาพอนาคตทีป่ะจบแค่ตรงนี้แล้ว10วันแล้วเป็น10วันกระเทยที่เติบโตตูมใครที่บอกว่าจะมีเดินทางไปต่างประเทศแล้วแบบต้องการจุกเยอะๆนะแนะนำรุ่น Sport Max นะคะนี่อันนี้เราก็จะใส่เป็นกระเป๋าเครื่องอาบน้ำนะนะคะที่แบบไว้ทุกอย่างเลยเนี่ยมีพวกนี้ไปด้วยนะอีลิทแคร์แต่มันไม่ได้จ้างไม่ต้องรีวิวมันเยอะอีลิทแคร์เหลือหมวกเกือบลืมละก็ยังเหลือนี่ไงพี่นัทให้อังกอร์อยู่ในนี้แล้วก็ไปด้วยก็อยากได้ผู้ช่วยอ่ะอังกอร์เข้ามาสิลูกหรือว่าหนูจะไปด้วยพี่นัทเอาหนูใส่ในกระเป๋าไปเนาะเฮ้ยหนูพร้อมแล้วหนูพร้อมที่จะไปกับพี่นัทแล้วหนูจะไปช่วยพี่นัททุกแห่งที่เราเล่นไม่ได้จะผู้ช่วยไปที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะแล้วก็นี่กระเป๋าใส่ลิปอีดมีใครเคยได้กระเป๋าอันนี้ไปบ้างไม่มีขายนะคะแต่ว่าจะแถมเนาะใครที่ได้ไปเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกเข้ามาหน่อยในนี้นะก็จะใส่ลิปอีดไว้แบบทุกรุ่นเลยเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยอากาศแห้งใช่ไหมใช้มาสก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าวันนี้ออกเป็นลุคเบาๆพาเป็นรุ่นติ๊งมี
อันนี้ก็ทานอ่ะสีมันจะบางๆน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าผู้อยากได้สีชัดๆก็จะเป็นรุ่น Water Bomb เนาะถ้าอยากได้เป็นแบบสีชัดแต่ว่าเป็นกลอสหน่อยก็จะเป็นนี่คิกๆลาวาหรือถ้าอยากบำรุงหนักๆแต่อยากมีสีก็จะเป็น Good Morning Lip Mask นะคะเราจะบอกว่าแดดแรงก็ไม่กลัวเพราะมีลิปกันแดดวัดรุ่นใหม่ออกแล้วนี่ใช่ปะใช่คุณจะพกไปอเมริกาด้วยดีกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคะจะออกใหม่แล้วเป็นลิปมันกันแดด SPF 50แบบไม่มีสีและแบบเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิก็รอติดตามในเร็วนี้มาปิดแพ็คจะไปละทุกอย่างมันเป็นสัดส่วนมากเลยเราซิปอะหน้าเป๊ะ1 2ฮึบคอเสร็จแล้วปึ๊บแล้วจะบอกว่าความปลอดภัยเขามีจุดที่สามารถล็อกแล้วก็ใส่รหัสได้ด้วยนะคะระบบล็อก TSA ตามมาตรฐานสากลตั้งล็อกรหัสผ่าน3หลักเรียกว่าปลอดภัยมากแต่ที่น่าชอบคือดูดิล้อหมุนแบบ360องศาแล้วที่พีกว่านั้นมีที่จับบริเวณนี้1นี่บริเวณนี้2และตรงนี้ no ยากเดินอะไรแบบต้องอ่านมานี่และความพีกว่าบางทีเราไปสนามบินนานๆอันนี้สำคัญมากเช่นที่แขวนสูตรค่ะและที่น่าชอบมากมุมนี้เขาเสริมมุมอลูมิเนียมค่ะซึ่งทำให้กันกระแทกได้ดีแบบมากๆแล้วก็ยังมีที่จับอีกหนึ่งจุดบริเวณนี้สำหรับแนวนอนด้วยโอ้ยหนักมากเลยอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวเข็นยากนะคะเพราะอย่างที่นัดย้ำแบบว่านี่บริเวณนี้เขาจะมีล้อ5จุดด้วยกันจึงทำให้ตรงนี้เขาจะเสริมรับน้ำหนักเพิ่มมาด้วยแล้วล้อเขานะคะเป็น4ล้อคู่สปริงระบบกันสะเทือนแล้วดูดิตัวนี้นั่งเล่นได้อ่ะชิลมากอ๋อพี่นัดแล้วก็อีกอย่างเวลาที่แบบอันนี้เราสามารถล็อกล้อไว้ได้ด้วยนะเพื่อไม่ให้มันแบบไหลใช่เฮ้ยขอลองเลยแล้วเราก็เพราะมันลื่นมากนะบางทีเราไม่อยากเคลื่อนไหวแค่นี้ล็อกแล้วเธอและพีกว่านั้นอันเนี้ยเขามีนี่ค่ะตัวเก่าเหรอจ๊ะฉันมีที่ครอบมาให้เลยค่ะอันนี้แถมฟรีเลยนะคะรุ่นนี้นะคะที่โยชิชอบใช้ชื่อรุ่นว่า Trip Series ค่ะสีหวานน่ารักมากแล้วก็จะมีหลายไซส์ด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่บอกอุ๊ยบินทริปเล็กๆในประเทศหรือว่าไปแบบไม่หลายวันนี่ค่ะ Sport Air ทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นแข็งแรงมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นคล้ายๆกับที่นัทใช้นะคะแต่รุ่นใหญ่จะเรียกว่า Sport Max รุ่นเล็กประมาณนั้นจะเรียกว่า Sport Air พร้อมเดินทางแล้วไม่ได้ปล่อยได้ก่อนเลยใช่ไหมฮะกลับมากอดกันนะจ๊ะโอเคค่ะกลับมากอดกันแล้วมีฝรั่งมาจีบลูกอ่ะได้อ่ะได้เมียเขาสวยอ่ะสวยฮะสวยที่สุดเลยขอบคุณครับไปแล้วไปแล้วมาม่ามาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะปลอดภัยบ๊ายบายค่ะดีๆปลอดภัยนะกลับมาล่ารวยโอเคบ๊ายบายเอากระเป๋าเข็นดีๆนะลูกโอ้ยไม่ต้องห่วงเลยลื่นมากเข็นสบายแบบสบายกระเป๋าพาสปอร์ตจัดดีๆนะโอเคมาจ้าๆไปแล้วดีๆลูกไปแล้วเราไม่ได้เข็นง่ายแค่พื้นลื่นนะคะพื้นหินหน้าบ้านแบบนี้ก็เข็นง่ายไปแล้วจ้าบ๊ายบายทุกคนกดไลค์กดแชร์เราดูคอนเทนต์เยี่ยมรายการนะ